จากชีวิตที่เคยเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชนในกรุงเทพได้ตัดสินใจกลับมาพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินบ้านเกิดปรับเปลี่ยนที่นาที่ไร่ประมาณ200ไร่มาทำสวนกล้วยหอมทองเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมามาตอนนี้ผู้ชายคนนั้นได้ประสบผลสำเร็จในการทำอาชีพเกษตรกรรมที่เขารักอย่างเต็มภาคภูมิทำให้ชีวิตคุณจักรินโพพรมจะเปลี่ยนไปและจะเปลี่ยนไปอย่างไรมากน้อยแค่ไหนเรามาค้นหาสืบสอบไปด้วยกันครับครับเมื่อก่อนก็เป็นพนักงานบริษัทอยู่ที่กรุงเทพนะครับหลังจากนั้นก็ออกมาทำปลูกกล้วยหอมทองนะครับเริ่มแรกที่ปลูกก็ไม่เยอะครับแค่พันกว่าต้นนะครับเพราะว่าที่ทำพันกว่าต้นเพราะว่า อยากให้มีรายได้อยู่ที่ประมาณวันหนึ่งเฉลี่ยที่300บาทเองนะครับปีหนึ่งก็ประมาณแค่อยู่หลักแสนก็ให้เราอยู่ได้นะครับแต่ทุกวันนี้ก็เริ่มเข้ามาร่วมกับ200ไร่ละนะครับที่ทำนะครับแปลงนี้เมื่อก่อนก็ปลูกกล้วยหอมทองนะเมื่อปี45แต่ว่าแปลงนี้เป็นแปลงที่5ละนะที่ทำกล้วยหอมนะฮะเพราะว่าในการปลูกกล้วยหอมทองเนี่ยเราต้องมีปลูกหมุนเวียนทั้งปีนะครับให้มีกล้วยทั้งปีนะครับในจุดนี้นะครับเราจะทำในกระบวนการผลิตเราจะปลูกแบบปลอดสารเคมีนะครับครับเริ่มแรกที่มาทำกล้วยหอมทองเนี่ยถ้าจะดูว่าในภาคอีสานเนี่ยเมื่อก่อนเรามีกล้วยน้ำว้าอยู่ละนะฮะแล้วก็ตัวกล้วยหอมทองเนี่ยในตลาดภาคอีสานนี่เมื่อก่อนยังไม่ค่อยมีคนทำตลาดหรือว่ามีคนผลิตนะครับสิ่งที่เลือกกล้วยหอมทองเพราะว่า1ครับอย่างน้อยเราแค่เพิ่มตัวระบบการให้น้ำเข้ามานะครับจากที่เราทำกล้วยน้ำว้าเมื่อก่อนนะครับแล้วก็มาดูว่ากระบวนการอื่นๆมีอะไรที่จะเพิ่มเติมนะครับก็คิดว่าในอุดรในอีสานเราน่าทำได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวตลาดเนี้ยเราไม่มีคู่แข่งนะครับก็เลยคิดว่าอ่ะลองเอาตัวนี้มาทำดูหลักๆการทำครั้งแรกก็แค่ทำให้มีรายได้ให้อยู่ได้พออยู่ได้ก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้เราทำมาได้อยู่ที่ปีนี้เข้าปีที่25ละนะครับเริ่มตั้งแต่ปี38นะครับ37 37 38นะครับก็20กว่าปีละนะครับก็อยู่กับเขามานานนะครับนะฮะแล้วปัญหาเรื่องน้ำเพราะว่าพื้นที่รอบๆมันเป็นปัญหาเรื่องใช่ครับที่ค่อนข้างจะแล้มกว่านี้ครับที่จะเร่งแก้ไขปัญหานี้เมื่อก่อนนี้กล้วยหอมทองที่ปลูกในภาคอีสานในอุดรครับผลผลิตไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ทั้งปีในส่วนหนึ่งนะครับก็เราปลูกกล้วยหอมทองที่อุดรเนี่ยเราต้องเมื่อก่อนต้องไปดูจากของนนทบุรีบ้างปทุมธานีบ้างเพชรบุรีบ้างชุมพรบ้างซึ่งเราก็ไปลอกเรียนแบบเขามาก๊อปปี้มาทั้งหมดเลยมันคงไม่ได้นะครับอย่างของปทุมเนี่ยเขามีน้ำสมบูรณ์นะฮะนะชุมพรเองเขาฝน8แดด4เพชรบุรีเขามีเขื่อนอยู่ข้างบนเห็นไหมฮะเขื่อนแม่กระจ่างเนี่ยแล้วเขาการทำระบบน้ำของเขาเนี่ยค่อนข้างจะโอเคแต่ถ้าเราไปก๊อปปี้ตัวนั้นมาทั้งหมดเนี่ยเราก็ทำกับเขาไม่ได้ฉะนั้นตัวที่เรามาประยุกต์ใช้นี่ก็คือจริงๆแล้วเขาต้องการน้ำวันหนึ่งอยู่ที่กี่ลิตรต่อวันนะฮะเขาได้ปริมาณเท่าไหร่เพียงพอนะครับเราก็เอามาทดลองดูแล้วก็แต่ก็มีปัญหาอยู่ว่าถ้าเราให้น้ำไปแล้วกล้วยเขาไม่กินน้ำแต่มันก็แห้งใช่ไหมพื้นดินก็แห้งความชื้นก็หายก็มาดูว่ามันต้องปรับปรุงแก้ไขตัวไหนเราก็ลองใช้ตัวพลาสติกคลุมตัวนี้โอเคครับทีนี้ระบบรากเขาทำงานได้ตลอดนะครับความชื้นก็รักษาได้ควบคุมโรคก็ได้นะฮะแล้วก็ผิวก็โอเคนะฮะถ้าพูดถึงกล้วยหอมทองเนาะในที่เราดูอย่างภาพที่เห็นนะฮะอย่างกล้วยหอมทองที่เราทำณวันนี้นะอย่างหนึ่งเครือเราทำได้ไม่ต่ำ60-70ลูกนะครับถ้าเราคิดราคาที่อยู่ในฟาร์มเนี่ยลูกหนึ่งไม่ต่ำ2.50-3บาทอย่างเงี้ยก็ไม่ต่ำ150บาทต่อต้นละต่อเครือต่อต้นตัวเครือนะครับปีหนึ่งเราเก็บเกี่ยวได้2รอบก็หนึ่งไร่ก็400ต้นปีหนึ่งก็ไม่ต่ำ300บาทถึง400บาทละต่อต้นนะฮะหนึ่งไร่ก็ไม่ต่ำประมาณ160,000ละ
ต่อปีนะครับผมก็ลองเฉลี่ยดูนะครับถ้าทำพืชอย่างอื่นก็ได้อยู่แต่ว่าการพูดถึงการตลาดอนาคตอย่างเงี้ยกล้วยเนี่ยก็ตลาดภายในประเทศเราก็ยังต้องการอยู่ขยายตัวได้นะครับถ้าเราทำในเรื่องของมาตรฐานแล้วก็คุณภาพนะครับในตลาดที่กลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการนะครับแล้วก็ตลาดต่างประเทศเราก็ยังขยายตัวได้นะครับก็สำหรับผมแล้วก็มองว่าตัวนี้เป็นพืชที่พัฒนาทั้งภายตลาดภายในประเทศได้แล้วก็ตลาดต่างประเทศได้ในอนาคตสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในหลายๆประเทศได้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับผมท่านผู้ชมครับพิจักรินโพพรมเกษตรกรผู้ไม่เคยย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคเรื่องต่างๆของการทำอาชีพเกษตรกรรมผู้ผลิตอาหารเลี้ยงประชากรคนไทยและรวมทั้งทั่วโลกซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นครัวของโลกมาร่วมให้กำลังใจพิจักรินให้มีกำลังใจได้ทุนรอนในการพัฒนาแปรรูปกล้วยหอมทองไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยการซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอมทองพี่จักรินและกลุ่มได้ที่อยู่ข้างใต้คลิปครับต่อที่หมายเลขโทรศัพท์084นะครับ952-2789นะครับแล้วก็ Facebook ของจักรินโพพรมนะครับนี่ก็เข้ามาได้นะครับติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็ที่อยู่จะเป็น359-2ตำบลมะโคกอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองนะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ0849522789